เอาละครับไปกันที่เจ้าสำนักนิดาโพดร.สุวิชาเป้าอารีผอ.นิดาโพนะคะสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีครับผมสวัสดีครับอาจารย์ฮะผมจะเริ่มกันที่เรตติ้งผู้นำก่อนนะฮะครับข้อที่น่าตั้งข้อสังเกตก็คือทิมพิธาหัวหน้าพรรคก้าวไกลเรตติ้งทำไมแกกระโดดจังเลยกระโดดอย่างมีนัยสำคัญจากมีนา 6% มิถุนา 5% พอมากันยาโดดขึ้นมา 11% เท่าตัวเลยนี่ครับน่าสนใจทีเดียวนะครับผมไม่มั่นใจคือผมไม่มั่นใจว่าจะรอนช่วงที่มีการอภิปรายไม่ไว้วางใจคุณพิธาแสดงบทบาทต่างๆเพราะเคยผมไม่ได้ตามไอ้การอภิปรายด้วยนะครับเจอไม่แน่ว่าแกอาจจะมีบทบาทดีเด่นออกมาคะแนนเลยพุ่งขึ้นมาครับอันที่หนึ่งนะครับหรือคนอาจจะเบื่อนะครับเบื่อการเมืองเก่าๆนะเราเห็นกันอยู่นะครับนะครับป่วยเต็มไปหมดเลยอ่ะนะครับก็เลยคนก็เลยอ่ะแสดงการช่วงนี้ก็เลยอาจจะเทใจมาที่คนใหม่นิดนึงลองของใหม่ลองของใหม่ซึ่งผมก็ยังไม่มั่นใจว่าอันนี้มันเป็นกระแสจากพิพายหรือว่ามันเป็นคะแนนจริงนะครับอันนี้เดี๋ยวต้องรอดูอีกสักงวดหนึ่งนะครับอีกสักงวดหนึ่งสักธันวาอาจจะเห็นตัวเลขชัดขึ้นถ้าคะแนนยังคงที่หรือลดลงหรือเพิ่มขึ้นนิดหน่อยก็แสดงว่าอันนี้อาจจะเป็นคะแนนจริงแล้วนะครับแต่คะแนนถ้าคะแนนมันหล่นมาเหลือสัก6-7เหมือนเดิมแสดงว่ามันเป็นคะแนนกระแสจากอภิปรายโอเคแต่ที่น่าสังเกตเนี่ยนะครับจะมาจากอะไรก็แล้วแต่เรตติ้งของพิธาตีคู่กับคุณหญิงสุดารัตน์นักการเมืองรุ่นเก่านี่ต้องถือว่าไม่ธรรมดาเลยนะแสดงว่าไอ้แรงส่งจากกระแสอะไรก็ไม่ทราบโอ้โหมันแรงจริงนะอาจารย์ครับผมที่ผมเอาแกะข้อมูลออกมาดูนะครับคุณนายนะครับครับกลุ่มที่เรียกว่าโหมโรมไม่เรียกว่าไม่ใช่โหมโรมเรียกว่าเป็นพายุมาเลยเนาะที่เทให้คุณพิธานะครับเป็นกลุ่มอายุ18ถึง35 18ถึง35พวกนิววอเตอร์เนี่ยนะนะครับจากที่เคยเลือกคุณพิธาแบบระดับแค่ประมาณไม่ถึง 10% นะ 8-9% อะไรเงี้ยนะครับทะลุไป 20% 20กว่าเปอร์เซ็นต์โอ้โหเหรอฮะ18ถึง35 18ถึง35เลือกพิธาทะลุไปที่20กว่าเปอร์เซ็นต์เลยเหรอใช่ครับเช่น18ถึง25เนี่ยจากเคยได้เฉลี่ยอยู่ประมาณ 8% 7-8% นะครับมันพุ่งมา20พวก26ถึง35นะครับจากที่เคยได้ประมาณสูงสุดไม่เคยเกิน 10% อ่ะคราวนี้ทะลุไป 26% เลยโอ้โหคือพรวดไปขนาดนั้นเลยมันขึ้นเยอะนะคะนะครับพุ่งขึ้นเยอะเลยนะครับแล้วที่สำคัญอีกกลุ่มนึงที่ขึ้นเยอะนะครับกลุ่มคนโสดครับคนโสดหมายถึงไม่กระจายอายุใช่ไหมกระจายอายุใช่ไหมอันนี้คือเรามีหลายรูปแบบเรามีหรือผู้ชายผู้หญิงเรื่องในเรื่องของโสดหรือว่าแต่งงานแล้วหรือเป็นไม่ครับนะครับกลุ่มคนโสดเนี่ยจากเคยให้คุณพิธาไม่ถึง 10% มันทะลุไป 24% 24เป็น24อ่ะโอ้โหกลายเป็นขวัญใจสาวๆไปแล้วโอ้ขวัญใจสาวๆด้วยสาวโสดโอ้ครับขึ้นเร็วมากนะครับแล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งนะครับที่ขึ้นอีกสองกลุ่มที่ขึ้นนะครับก็คือกลุ่มนักศึกษากับกลุ่มเอกชนนักศึกษาเนี่ยปกติแล้วเนี่ยโอเคนะเรารู้อยู่แล้วว่านักศึกษาเนี่ยจะจำนวนมากจะเทให้กับพรรคก้าวไกลแต่คะแนนคุณพิธาเนี่ยจะไม่ค่อยมีนะครับจะไม่เคยเกิน 10% แต่คราวนี้กลุ่มนักศึกษาเนี่ยนะครับพุ่งจาก 7% เป็น 20% กลุ่มคนทำงานออฟฟิศนะครับเอกชนครับจากที่เคยอยู่ประมาณ 12-13% คราวนี้พุ่งเป็น 23% โหนั่นพุ่งเยอะทุกตัว 23% นะครับผมคะแนนที่ขึ้นเนี่ยจากกลุ่มคนรุ่นใหม่นะครับที่เกาะติดโซเชียลมีเดียนะครับหรืออายุระหว่าง 18-35 ทำงานบริษัทเอกชนแล้วคนกลุ่มคนเนี้ยกลุ่มคนเหล่านี้ส่วนใหญ่ก็น่าจะเป็นโสดนะครับน่าจะอยู่กลุ่มเดียวกันทั้งหมดเลยที่เทกันลงมาโอเคค่ะเข้าใจแล้วทำไมผู้กองธรรมนัสถึงพูดถึงก้าวไกลด้วยความกังวลเนี่ยนะฮะเข้าใจแล้วทำไมผู้กองธรรมนัสกังวลโอ้สุดยอดเลยขนาดที่ลุงตู่นี่ตกวันตกคืนเลยนะอาจารย์ก็ตกไป 2% นะครับคนในประยุทธ์ตกไป 2% แต่ถ้าถามว่าบวกลบ3ถือว่าเท่าเดิมไหมแหมอันนี้พูดยากถ้าเกิดมันบวก3ก็เท่าเดิมแต่ถ้ามันลบ3ก็ถือว่าแย่กว่าเดิมโอเคนะครับนะครับแต่เอาเป็นว่าถือว่าคะแนนเนี่ยมันไต่ลงไม่ใช่ไต่ขึ้นโอเคนะครับครับก็ไต่ลงที่แต่หาว่าไต่ลงลงแบบไหนจะลงลึกหรือลงไม่ลึกอันนี้ต้องรอดูกันต่อไปนะครับโอเครอบหน้ารอบหน้าโอเคกลับมาที่เรตติ้งพรรคการเมืองครับผมเรตติ้งพรรคการเมืองตั้งข้อสังเกตนะครั้งแรกมีนาสำรวจครั้งที่2มิถุนาสำรวจครั้งที่3ล่าสุดกันยาสำรวจ
เรตติ้งแต่ละพรรคนี่ค่อนข้างนิ่งนะนิ่งครับยกเว้นพลังประชารัฐที่ตกอย่างมีนัยยะสำคัญเลยใช่ครับพลังประชารัฐนี่ก็หล่นมาพอสมควรผมว่าพลังประชารัฐเนี่ยนะครับติดอยู่กับพลเอกประยุทธ์เนาะเพราะผมไปแตะข้อมูลมาดูนะครับค้นพบว่า 78% ของคนเลือกพลังประชารัฐจะเลือกพลเอกประยุทธ์เป็นนายก78% เลยนะครับผมก็คือติดกันเลยก็พูดง่ายคือถ้าประยุทธ์บอกว่าถ้าประยุทธ์ประกาศบอกว่าผมไม่เอาแล้วผมก็สงสัยว่าพลังประชารัฐจะเหลือสักเท่าไหร่คะแนนก็จะหายไปด้วยเพราะมันพ่วงกันใช่ไหมบุคคลที่ท่านนายกกับพันพ่วงกันนะครับก็เป็นสัญญาณเตือนบิ๊กป้อมก็อย่าทิ้งน้องก็แล้วกันอ๋อสรุปมางี้เลยเหรอคะผมสรุปให้สั้นเลยว่าถ้าบิ๊กป้อมทิ้งน้องก็มีผลต่อพลังประชารัฐอาจารย์ถ้าที่ดูเรตติ้งของพรรคการเมืองนะจะสังเกตดูนะฮะพรรคเพื่อไทยเนี่ยเขานิ่งจริงๆนะเขาอยู่ที่ 22% เนี่ย 22% เขาไม่ขยับไปไหนเลย22 19เกือบ20ไม่ลงแต่ก็ไม่ขึ้นนะก็อยู่ประมาณเนี้ยใช่ครับแล้วก็คะแนนส่วนใหญ่ของพรรคเพื่อไทยมาจากอีสานทั้งนั้นเลยอ๋ออีสานด้านหลักเลยนะถ้าผมคือเวลาทําเบรกดาวข้อมูลออกมาดูทีอะไรเนี่ยค่ะอีสานของเพื่อไทยเนี่ยจะเด่นออกมาประเภทแบบไม่ต้องไปหาช่องครับมันตัวเลขมันพุ่งพวดออกมาเลยแล้วภาคเหนือนะแล้วภาคเหนือนะจ๊ะภาคเหนือมันจะกระจายไปครับอ๋อเหรอจะกระจายไปนะครับจากไปในหลายๆภาคนะครับมันไม่ได้ลงอยู่ที่อะไรนะภาคเพื่อไทยภาคเดียวนะครับครับแล้วจะกระจายไปแล้วกรุงเทพเป็นไงคะกรุงเทพนะครับกรุงเทพเดี๋ยวนะสักครู่นะครับเดี๋ยวผมดูให้นิดนึงกรุงเทพตอนนี้เนี่ยนะครับสูงคือ 39% เนี่ย 32% ยังไม่สำรวจใครนะครับค่ะสูงสุดยังสูงสุดเนี่ยคือเป็นพรรคก้าวไกล 22% อ๋อเป็นก้าวไกลนะในกรุงเทพยังเป็นก้าวไกล 22% แล้วรองลงมาจึงเพื่อไทยเหรอคะครับผมแล้วก็ต่อด้วยเพื่อไทย 14% ครับค่ะพปชรล่ะคะพปชรกับประชาธิปัตย์ไล่ๆกันครับคนละ 9% คนละ9เท่ากันเลยเหรอฮะเท่ากันเลยครับคนละ 9% พลังประชารัฐกับประชาธิปัตย์ในกรุงเทพนี่ 9% เท่ากันเลยเพื่อไทยยังดีกว่าก็สภาพดีกว่าคือ14แต่ก้าวไกลนี่พูดไปที่22เลยผมว่าน่าจะมาจากกลุ่มคนอย่างแล้วที่รู้ว่าคนทำงานออฟฟิศส่วนใหญ่อยู่กรุงเทพอ่ะโอเคครับเข้าใจได้เข้าใจได้กลุ่มนี้ทั้งนั้นเลยเข้าใจได้เข้าใจได้โอ้โหนี่สุดยอดพรรคก้าวไกลนี่ฆ่าไม่ตายจริงๆนะอาจารย์ดูไปดูมานะข้าไม่ตายจริงๆนะพรรคเก้าไกลเนี่ยก็ถือว่าทีนี้ผมดูจากคะแนนคุณพิธากับพรรคเนาะคือเมื่อก่อนเราก็เห็นใช่ไหมครับคุณอะไรที่เราเคยฟังมาใช่ใช่คะแนนคุณพิธาเนี่ยตามพรรคประมาณ2เท่าอ่ะ2-3เท่านั่นคือก่อนหน้าใช่ค่ะนั่นคือก่อนหน้าพรรคอยู่ใช่พรรคอยู่10กว่าคุณพิธาได้5ได้3ได้5วนอยู่ตรงเนี้ยนะครับนะแต่วันนี้เนี่ยกลับกลายว่าคุณพิธาเนี่ยพุ่งมาเกือบเท่าคะแนนนิยมของพรรคแล้วต้องถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีของพรรคก้าวไกลนะครับผมถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีของพรรคนะครับแล้วก็เขาเหมือนดูเหมือนว่ายุทธศาสตร์ของเขาในการตอบเฉพาะเนี่ยมันได้ผลโอเคก็ตอบแค่กลุ่มเดียวตอบกลุ่มเดียวเลยโอเคพอจะเห็นภาพเห็นทิศทางแล้วนะคะขอบคุณนะคะอาจารย์สุชาติขอบคุณมากครับอาจารย์ครับครับสวัสดีครับผมค่ะดร.สุชาติเป้าอารีนะคะผอ.นิดาโพค่ะ